ผู้ชมครับอาสาพร้อมไม่รอปฏิหาริย์วันนี้ผมชวนนำความรู้จักกับเหล่าพยาบาลอาสาคอมโควิดนะครับพวกเขาทำงานร่วมกับในองค์กรชุมชนครับเขาเชื่อมต่อกับระบบสปสช.นะครับร่วมกันทำโฮมแล้วก็คอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับอย่างล่าสุดครับที่ในชุมชนอ่อนนุช14ไร่ที่นั่นเรียกได้ว่ายิ่งตรวจก็ยิ่งเจอนะครับแต่โชคดีครับที่มีทีมพยาบาลอาสาเหล่านี้ที่พวกเขาคอยติดตามอาการคอยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเป็นระบบครับผมไปที่บ้านที่เสียชีวิตนะครับคุณตานะครับได้เสียชีวิตลงโควิดตอนนี้จะพอดีคุณยายเมื่อคืนเนี่ยท่านอยู่กับศพนะครับตอนนี้ศพออกไปแล้วนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยนะตอนนี้นะครับทีมโควิดสลัม4ภาคก็จะมาตรวจหาเชื้อโควิดคุณยายนะครับขอถุงไว้ใส่ขยะนิดนึงแดงค่ะยายมีเชื้อโควิดเหมือนกันยายก็มีเชื้อโควิดเหมือนกันนะยายแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อนะครับให้ทีมโควิดสลัมนะครับไหนรับถุงขยะยี่ห้อน่ะนะครับเป็นบวกปุ๊บเราก็มีบัตรประชาชนใบหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปลงกับไอ้ที่เราเขาเรียกไอ้ตัวการ์ดนะครับแล้วก็ส่งให้ทีมโควิดสลัมสีผ้านะครับส่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะต่อกันนะครับต่อกับคุณหมอนะครับแล้วต่อคุณหมอเสร็จเขาจะโทรกลับมาว่าถามอาการว่าคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างทุกอย่างหมดเลยเขาจะประเมินอาการให้อีกทีนึงแล้วก็จะส่งยานะครับส่งยามาให้ขอบคุณคุณหมอนะครับที่ได้เสียสละเวลามาช่วยพี่น้องในชุมชนงานประจำก็หนักอยู่แล้วนะครับและยังมาช่วยชุมชนอีกนะครับรวมทั้งพยาบาลด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ทำ home isolation อยู่ที่บ้านคงจะได้ยินแค่เสียงของพี่ๆเหล่าพยาบาลอาสานะครับแต่วันนี้ผมชวนทำความรู้จักกับเบื้องหลังพี่ๆเหล่าพยาบาลอาสาคอมโควิดนะครับและคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักคนหนึ่งก็คือคนนี้ครับพี่นกครับเป็นพยาบาลอาสาคอมโควิดนะครับคุณผู้ชมซึ่งเดิมทีแล้วพี่นกเขาเป็นพยาบาลอาสาที่ดูแลผู้ป่วย HIV นะครับแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เขาต้องเพิ่มบทบาทครับมาดูแลกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยนะครับพี่นกบอกว่าเหนื่อยครับเครียดด้วยนะครับเพราะว่าต้องเห็นคนเสียชีวิตรายวันครับแต่เมื่อตัวเลขมันยังสูงอยู่ทั้งผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับพี่นกเขาเปลี่ยนจากความเครียดเป็นแรงฮึดเพื่อที่จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือกันครับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 หน้าใหม่ส่วนหนึ่งถูกส่งมาที่นี่ครับอาสาคอมโควิดที่จะมีคุณหมอคุณพยาบาลอาสากันเข้ามาช่วยประเมินอาการและพร้อมดูแลค่ะข้อมูลนี้นะคะก็จะถูกพวกเราเนี่ยนำเข้าระบบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจัดส่งชุดอุปกรณ์เราเรียกว่าชุดแรกรับอะค่ะชุดแรกรับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยประเมินนะคะชุดแรกรับวันนี้นะคะอันนี้ก็จะมีคนบริจาคมาเนาะนี่จะมีฟ้าทลายโจรนะคะมีเครื่องวัดออกซิเจนถ้าเขาต้องการพวกอาหารนะคะเป็นปัจจัยพวกนี้เราก็จะจัดอาหารลงไปด้วยพอตัวปลอดแล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไปถึงบ้านแล้วอะค่ะเราก็จะทำการเขาเรียกว่าวัดนะคะสอนการวัดเปิดวิดีโอคอลสอนหลังจากประเมินอาการเรียบร้อยผู้ป่วยจะถูกจับคู่กับพยาบาลอาสาเพื่อติดตามอาการรายวันครับคนไข้ก็จะมีรายพยาบาลมีรายคนไข้แบบนั้นเลยค่ะขอให้เราไปค้นหาคนไข้นะคะเพื่อให้มั่นใจอะค่ะว่าเราได้คีย์คนไข้เข้าไปในระบบโคลิ่งเนี้ยจริงนะคะคือเรามีคนช่วยเราหลายแบบมากเลยนะคะคนที่แบบทำงานประจำอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่พยาบาลเกษียณอายุอะค่ะก็มาช่วยกันหรือคนที่ทำงานหนักอยู่แล้วอะแล้วก็เอาวันหยุดมาช่วยเอาเวลาตอนเย็นมาช่วยแต่ว่าด้วยความที่เรามีลูกมีแม่แก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสี่ยงพอดีว่ามันมีคอมโควิดเข้ามาก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ตอนเย็นแล้วหรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยที่เราจะต้องแบบอยู่กับครอบครัวช่วงแรกก็จะมีบ้างแบบ
ทำไมอยู่แต่โทรศัพท์แล้วก็อยู่ในไลน์อะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็ทุกคนก็เข้าใจอะค่ะการตรวจเชิงรุกของเราในวันนี้นะคะเป็นเชิงรุกที่เป็นถามว่าช่วงแรกเนี่ยเครียดไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราได้เจอคนไข้หน้าต่อหน้าเราได้เห็นปฏิกิริยากันใช่ไหมคะพอได้มาดูในส่วนของเทเลเนอร์ซิ่งหรือว่าเทเลเมดิซีนเนี่ยมันก็จะเป็นเครียดไปอีกระดับหนึ่งว่าเอ๊ะเราจะประเมินคนไข้ยังไงเราจะช่วยเหลือยังไงเราไม่ได้เห็นบริบทสิ่งแวดล้อมของเขาอะไรเงี้ยค่ะคนไข้เสียชีวิตเนาะมันก็ทำให้เราเครียดดังนั้นเราเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นแบบเป็นแรงอึดอะในการที่จะทำงานในการที่จะช่วยคนไข้คนไข้หลายๆท่านเนี่ยทักทายกลับมาทางไลน์ว่ากลับไปทำงานแล้วนะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมกลับไปอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังใจให้เราไปต่อจริงๆค่ะหนึ่งในการติดตามอาการที่พี่ๆทีมอาสาทีมพยาบาลอาสาเขาช่วยเช็คสถานะร่างกายของผู้ป่วยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการลุกนั่ง1นาทีครับทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ต้องมีก่อนเลยครับนี่เลยครับที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับอย่างที่2เป็นเก้าอี้แบบนี้ไม่มีล้อเลื่อนนะครับทำยังไงเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับวิธีการแรกก็คือเนี่ยครับวัดค่าออกซิเจนของตัวเองก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองจำไว้นะครับว่าค่าออกซิเจนของตัวเองตอนนี้ค่าเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นทำการลุกนั่ง1นาทีนะครับแต่สำหรับคนไหนที่ไม่สามารถที่จะลุกนั่ง1นาทีได้ก็สามารถที่จะเดินเร็วๆก็ได้ครับสัก3นาทีให้หัวใจของเราเต้นแรงนะครับสมมุติว่าผมลุกนั่ง1นาทีนะครับทำแบบนี้ครับคุณผู้ชม1 2 3ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีนะครับจากนั้นพอครบแล้วดูค่าออกซิเจนของตัวเองครับคุณผู้ชมครับอันนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าค่าออกซิเจนของตัวเองครับลดลงมากกว่า 3% นี่ต้องรีบปรึกษาแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าในทางทีมพยาบาลอาสาพี่ๆเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโควิด-19 ทำแบบนี้แล้วลดลงมากกว่า 3% นั่นแปลว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับการใช้วิธีนี้ก็มีข้อจำกัดสำหรับคนที่เป็นความดันแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่กว่า2เดือนแล้วครับคุณผู้ชมที่ทางคอมโควิด-19 เขามีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 23,109 คนนะครับแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทแรกก็เป็นผู้ป่วยที่ทำโฮมไอโซเลชันนะครับ 18,732 รายครับตอนนี้หายแล้วหายนี่แปลว่ารักษาหายนะครับหายไปแล้วกว่า 12,37 คนครับส่วนอีกคนกลุ่มนึงที่ทำ community isolation ครับตอนนี้มี523คนนะครับตอนนี้หายไปแล้วกว่า222คนครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ทีมคอมโควิดเขาจะมีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถที่จะเข้าระบบได้ทันทีถ้าหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็จะมีแกนนำในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาคอยชี้เป้าแหละครับว่าจุดนี้เสี่ยงจุดนี้เสี่ยงบ้านไหนเสี่ยงคนในชุมชนเขาจะคอยช่วยเหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงโมเดลตรงนี้จากแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคผู้ร่วมก่อตั้งทีมคอมโควิดครับตอนนี้พวกเราคิดว่าเรากำลังจะเข้าสู่เฟส3ของการทำงานโฮมไอโซเลชันเฟส1คือเฟสที่เรารอเคสตอนแรกๆเลยอะค่ะเฟสที่2คือเฟสที่ทางทีมแพทย์ชนบทเข้ามาตรวจเชิงรุกสิ่งที่เราวางแผนกันไว้คือตรวจปุ๊บเราอยากรักษาทุกคนที่เจอตรงหน้างานเลยเพราะรู้ว่ามันจะดีเลย์มากเลยถ้าเกิดว่าตรวจวันนี้เข้าระบบพรุ่งนี้ยามาอีกวันนึงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ทำได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะช่วงนั้นก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ค่อยยอมปล่อยยาออกไปที่หน้างานนะคะตอนนี้เราคิดว่ามันจะเข้าสู่ช่วงเฟส3ที่ว่านี้ก็คือว่าเราคิดว่าเราอยากโฟกัสพวกเราเนี่ยค่ะคือคอมโควิดเนี่ยมันเริ่มมาจากชุมชนนะคะเราอยากจะย้อนกลับไปโฟกัสที่ชุมชนซึ่งเรารู้ว่ามีความเข้มแข็งจากการที่มีการสร้างเสริมศักยภาพของคนในชุมชนในแกนนำเขาเองอะค่ะที่เขาสามารถจะเห็นได้ว่าเคสเนี่ยอยู่บ้านไหนในชุมชนเขาบ้างพอมันเห็นภาพแบบนั้นและชุมชนอยากทำเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลงไปตรวจเชิงรุกนะคะแต่ว่าเป็นแบบชี้เป้าเรารู้แล้วอะว่าทั้งชุมชนตอนนี้น่าจะมีสัก200คนนี่แหละคือที่เสี่ยงสูง
เราก็ตรวจเฉพาะแบบนั้นแล้วยาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี้ยเอาให้เกินพอไปไว้หน้างานคุณเทียเดชคุณธิดารัตน์ครับนาทีนี้วิกฤตโควิด19แบบนี้พยาบาลเขาทำงานหนักนะครับตอนนี้คุณพยาบาลอยากจะมีสักพันมือครับเพื่อที่จะมาช่วยรองรับผู้ป่วยโควิด19นะครับแต่อย่างที่เห็นในคลิปไปเมื่อกี้ครับว่าแม้เขามีเวลาพักแต่เขาก็ไม่พักนะครับอาสาที่จะมาช่วยเหลือผู้คนในเวลาที่วิกฤตแบบนี้ครับค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะผู้ที่ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่บ้านมีคนโทรศัพท์เข้าไปติดตามอาการก็ถือว่ามีแรงใจชื่นขึ้นมาขอบคุณมากค่ะคุณรัตนพลค่ะชมครับในช่วง